ลงโฟมลงโฟมโฟมลงโฟมแล้วดิน้ำมันลงโฟมพี่ไก่รูปครึ่งหนึ่งเลยให้เขาดูเอาดิน้ำมันรูปเลยครับจับไว้ดีอย่าให้ร่วงนะครับมันเก็บในอุณหภูมิร้อนเลยถุงมันเลยติดเนี่ยทำให้เป็นสี่เหลี่ยมไว้พี่ไก่ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมไว้แล้วก็ถูส่วนใดส่วนหนึ่งครับถูเลยตรงไหนตรงกลางนั่นแหละตรงกลางๆเลยถูไปถูมาสัก1นาทีแล้วก็เอาถุงพลาสติกรูปอีกทีนึงเอาถุงพลาสติกรูปให้เขาดูว่า after หลังจากซุปเปอร์เคลงมาแล้วเนี่ยบาร์เคไปแล้วเป็นไงบ้างเปรียบเทียบกันซ้ายขวาตรงที่รูปกับไม่รูป